โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่22ตุลาคมปี64นะครับเอ้ย64อย่างนี้สิอันนี้มันก็เป็นเลข9สิปี64นะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับที่ต้องบอกว่าตลาดก็ไม่ได้ต่างอะไรกับศุกร์ที่แล้วเลยนะวันศุกร์แล้วเละยังไงศุกร์นี้ก็ไม่ต่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมพร 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับก่อนไปลุยกันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดูกันแล้ววันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคอันนี้โอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นนะครับว่าเส้นสโตตัดลงเมื่อไหร่ตัดลงแล้ว ตัดลงแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคลาสติกตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันที1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะตอนนี้ภาพรวมใหญ่เนาะกราฟมันคือไซด์เวย์เลยแหละมันไม่ใช่เทรดขาลงนะครับแต่ว่าภาพรวมระยะสั้นตรงนี้เนาะเป็นวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนนะครับก็พอใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับตัดลงอยู่นะครับลุยโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมระยะสั้นณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงได้ช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับชานะนะครับโอเคครับออเดอร์ที่1เริ่มต้นมาก็สวยเลยนะครับชานะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมปุ๊บมือ มันต้องสวยอย่างนี้สิ โอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้โอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้จะไปถึง500เหรียญตามเป้าหรือตกมาตายซะก่อนนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะหาจังหวะเทรดลงตรงนี้1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเย่ทีมวิสุดท้ายนะครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับอ้าวได้อยู่นะได้อยู่โอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่2นี้นะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตาม
โอ้แต่ผลลัพธ์ที่ได้อุ้ยอุ้ยอัพเตอร์ช็อคผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับผมกดเข้าออเดอร์ช้าไปนะครับมันเลยทำให้มันเผื่อเวลาไปอีกนิดนึงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับมันคือผมกดเข้าออเดอร์ตอนกราฟแท่งนี้ช้าไปเนาะมันเลยทำให้ตอนจบกราฟแท่งนี้มันเลยทำให้เหลือเวลามาขึ้นกราฟแท่งใหม่อีกนิดนึงนะครับแล้วก็กราฟขึ้นแท่งใหม่มันก็กระโดดลงพอดีนะครับแล้วผมก็เทรดลงพอดีเนาะก็จบที่ชนะไหวนะครับชนะแบบว้าวว้าวโอเคครับออเดอร์ที่2ชานะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก340เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะอีกนิดเดียว ให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะอีกนิดเดียวนะจะถึง500เหรียญแล้วไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับดูกันว่าจะไปถึงตามฝั่งฝันไหมนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจบการ์ดแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับตอนนี้ครบตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วนะโอเคครับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เรียบร้อยครับเฮ้ครับ เปิดมาสวยแล้วนะ2ออเดอร์แรกตกม้าตายเสร็จแล้ว นึกว่าจะเขียวไปจนจบซะหน่อยโอ้โอเคครับตอนนี้กำไรของผมลดลงมาเหลือ60เหรียญ นะครับแล้วก็พอร์ตผมลดลงมาเหลือ 1,060 เหรียญ นะครับไม่เป็นไรเนาะก็แพ้ไปในออเดอร์ที่3นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะมาติงเกลเทรดที่250เหรียญ นะครับก็ถ้าสมมุติว่า250เหรียญ นี้ผมชนะมันก็จะได้100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่3กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับโอเคครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปลุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างค่อนข้างครบแล้วนะครับแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นะออเดอร์นี้นะครับเหมือนกราฟเข้าช่วงพักราคาแล้วเหมือนจะลงต่อไม่ค่อยไหวนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะโอเคครับออเดอร์ที่4ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มือผมกู้คืนออเดอร์ที่3ที่ผมแพ้ไปกลับมาได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น
1,260 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่260เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก240เหรียญนะครับอีกครึ่งทางอีกนิดเดียว ผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อกันเลยครับดูกันว่าอีกนิดเดียวจะไปถึงไหมนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อแนวได้ที่5กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วนะเหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงเท่านั้นเองนะครับก็จะครบทุกเงื่อนไขแล้วนะครับโอเค5วิสุดท้ายนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงชัดเจนนะครับโอเคผมเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่6ไม่ใช่6 5นะครับในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับชนะ4แพ้1ทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่340เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตของผมตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,340 เหรียญแล้วนะครับขาดอีก160เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคอีกนิดเดียวไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่6นี้นะครับหรือว่าจะมาตกม้าตายก่อนกันนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอพักเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมันไม่ไหวแล้วเนาะกราฟมันเหวี่ยงมากแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีจุดเข้าแล้วนะครับโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้เทรดไปทั้งหมด5ออเดอร์นะครับชนะ4แพ้1นะครับวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้500เหรียญนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับวันนี้ทำได้340เหรียญ นะครับแอบเสียดายนะที่ไม่ถึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดีกว่าขาดทุนเนาะดีกว่าขาดทุนนะครับทุกคนนะโอเคครับมันไม่ไหวแล้วนะกราฟมันเหวี่ยงแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับกราฟเหวี่ยงมากเดี๋ยวอันตรายนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นขาดทุนแทนนะครับอ่ะก็โอเคครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง35นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งละกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเทรด5ออเดอร์ชนะ4แพ้1นะครับทำกำไรมาได้340เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 10,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ผลงานตามนี้เลยเนาะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไลค์นี้มากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าไลค์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูไลค์นี้แล้วได้ความสุขนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์ต่อๆไปของผมอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533เทคนิคที่ผมใช้เทรดในไลฟ์นี้นะครับอยากจะเข้ามาศึกษาแบบเจาะลึกเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาแบบท็อปแฟนเดือนละ100บาทแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้เลยนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe ก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะก็สมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่กลับมาไลฟ์อีกรอบนึงนะครับสัปดาห์หน้าประมาณสัปดาห์หน้านะครับโอเคครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับ